โมเมธนัชชาสุขสดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกับทีมเก่าอีกครั้งร่วมทีมโคเรียเอ็กซ์เพรสเวย์คอร์ปอเรชั่นไฮพลัสลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้รายงานของ GT Sport ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการโมเมธนัชชาสุขสดบีหลังตัวเก่งของทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยได้เปิดตัวเป็นผู้เล่นใหม่อย่างเป็นทางการของโคเรียเอ็กซ์เพรสเวย์คอร์ปอเรชั่นไฮพลัสทีมดังวอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยช่องทางโซเชียลมีเดียของไฮพลัสได้มีการโพสต์ต้อนรับการมาของโมเมพร้อมระบุข้อความยินดีต้อนรับและรอติดตามผลงานของเธอในฤดูกาล 2024-2025 ความว่าธนัชชาสุขสดจะกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหลังจากห่างหายไปราว9เดือนหลักๆแล้วการมาของโมเมจะเป็นการทดแทนการหายไปของยูนิเอสกาบาสติก้าตัวรับอิสระในโควต้าผู้เล่นเอเชียแต่ด้วยผลงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าทำให้สโมสรตัดสินใจมองหาผู้เล่นในโควต้านี้คนใหม่จึงตัดสินใจผลักดันในการดึงตัวธนัชชาที่ในตอนนั้นกำลังเล่นให้กับราปิดบูคาเรสต์ในลีกโรมาเนียจนสุดท้ายดีลนี้ก็เกิดขึ้นโดยพวกเขาระบุว่าพวกเราต้องการนักกีฬาที่สามารถปรับตัวเข้ากับลีกวีได้อย่างรวดเร็วเราจึงเซ็นสัญญากับธนัชชาโดยพิจารณาจากความพร้อมในการแข่งขันและประสบการณ์ในลีกวีขณะที่โมเมได้กล่าวว่าหนูดีใจที่ได้รับโอกาสกลับมาเล่นลีกเกาหลีอีกครั้งเนื่องจากหนูเคยอยู่และฝึกซ้อมกับ Korea Expressway Corporation เมื่อฤดูกาลที่แล้วหนูจะพยายามปรับตัวให้เร็วที่สุดเพื่อช่วยทีมธนัชชาเคยเล่นให้กับเกาหลีใต้ Los Corporation ในฤดูกาล 2023-2024 ซึ่งเป็นฤดูกาลแรกที่ลีกวีเกาหลีเริ่มใช้โควต้าเอเชียเธอลงเล่นครบทั้ง36นัดและทำได้ถึง365แต้มแม้ว่าเธอจะเข้าร่วมการคัดเลือกในฤดูกาลนี้แต่ก็ไม่ได้รับการคัดเลือกจากทีมในลีกวีอย่างไรก็ตามโมเมธนัชชาสุขสดคาดว่าจะลงประเดิมสนามให้กับ Korea Expressway Corporation High Park พบกับ Les Park ในวันที่7ธันวาคมนี้เวลา 14:00 น.เป็นต้นไป